ครับผมขอเดินทางสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอเชิญนักล่าฝันทั้ง12คนครึ่งออกมาด้วยนะครับขอเชิญนักล่าฝันค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะนักล่าฝันหายไปไหนคะเอาไม้ด้วยนะคะเอาไม้นะคะมีเปิดไม้เปิดไม้หมดแล้วครับอันค่ะอีกการวางอยู่นู่นค่ะแบนหมดแล้วพวกค่ะเยี่ยมค่ะนักล่าฝันใกล้ใกล้สักครู่นะคะช่วงนี้ก็ได้เวลาแล้วถึงใจคุณก้อยครับนักล่าฝันค่ะคุณก้อยค่ะจำได้ไหมคะโอเคค่ะอยากจะให้น้องเต้ยนะครับออกมากล่าวสักพันหนึ่งนะครับเล็กน้อยนะคะขอเชิญครูก้อยตรงนี้นะครับค่ะอยากให้น้องเต้ยค่ะกล่าวอะไรถึงคุณครูที่สอนเราทุกคลาสหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนดูแฟนคลับนิดนึงค่ะเป็นตัวแทนเพื่อนๆนิดนึงค่ะค่ะค่ะก็เต้ยนะคะ V21 นะคะก็อยากจะบอกคุณครูทุกท่านนะคะว่าพวกเรานะคะ True F10 ทุกคนนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่พวกเรานะคะได้มาเจอกันเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันนะคะพวกเราก็อยากจะขอบคุณนะคะคุณครูทุกท่านที่อุตส่าห์มาสอนเรานะคะฝ่าดง10ล้อมาทุกวันนะคะฝนตกก็มานะคะฝนไม่ตกก็มานะคะก็มาทุกวันไม่พอก็ไม่อยากไปดราม่าค่ะก็อยากจะขอบพระคุณจริงๆจากใจนะคะว่าพวกเราทั้ง12คนแล้วก็ทั้ง24คนเลยนะคะรู้สึกดีมากๆคือคุณครูทุกท่านนะคะก็เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานะคะที่ไม่ได้แต่ให้การศึกษาไม่ได้ให้แต่วิชาที่ประจำวิชาแดนซ์วิชาวอยหรือว่าวิชา acting นะคะแต่คุณครูทุกท่านนะคะก็ได้ให้ทั้งความรักแล้วก็ความผูกพันแล้วก็ได้สอนทั้งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้พวกเราโตขึ้นมากๆในบ้านหลังนี้นะคะก็อยากจะกล่าวคำขอโทษนะคะคุณครูนะคะถ้าสมมติว่าพวกเรามีทำอะไรผิดพลาดไปนะคะก็ขอโทษคุณครูทุกท่านด้วยนะคะพวกเราอาจารย์ครูเท่าไม่ถึงกันนะคะครูเขาคืนพวกเราขอบคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับขออนุญาตปิดโหวตครับก็ระหว่างนี้นะฮะเราก็จะรอผลโหวตนะครับผลสรุปโหวตนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะว่าใครจะได้ออกจากบ้านหลังนี้นะครับนี่ค่ะผลโหวตค่ะเปิดดูนะคะผู้จะได้ออกจากบ้านหลังนี้นะครับเชิญก้าวออกมาจากบ้านเอ้ยเชิญก้าวออกมาจากบ้านของที่คุณอยู่เนี่ยนะฮะขอให้ทุกคนฮะออกมาครับหมดแล้วค่ะทางด้านหน้าค่ะWoo!
แกบนทางเดินความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดนผู้ทางอุปสรรคขวางหน้ามากมายเหลือเกินแต่ทำไมปลายทางของใจจะพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันมันไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าซึ่งเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมไม่ได้ซ้อมเลยนี่แหละคือสิ่งที่พรุ่งนี้หนูต้องทำแบบนี้ฝึกยังไงทำไปเลยแต่เรายิ่งมีภาษีมากกว่าที่แสดงวันนี้เพราะว่าเราได้ซ้อมสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมอย่างช่ำชองแล้วแต่พรุ่งนี้เรารู้สึกยังไงทำไปเลยทำแบบนี้คนดูจะมีความสุขที่สุดครับเป็นว่าก่อนนะคะต้องขอกราบขอโทษถ้าสิ่งที่เล่นไปอาจจะมีบางส่วนที่พลาดพิงหรือว่าล้อเลียนครูแต่ก็ทำเพื่อความสนุกสนานนะคะแล้วก็อยากให้คุณครูมีความสุขที่สุดค่ะคือยกก็สิ่งที่พวกเราทำวันนี้นะคะในฐานะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่ในบ้านอย่างเป็นทางการแล้วพรุ่งนี้ก็ตอนเช้าแล้วก็ออกไปโชว์คอนเสิร์ตก็เลยอยากจะย้อนรำลึกถึงวันแรกที่เราเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครูที่มาหรือไม่มาก็ตามแต่ว่าครูทุกคนก็ได้มีโอกาสสอนพวกเราได้อยู่พวกเรามา3เดือนนะคะยอมรับว่าตอนแรกมันค่อนข้างกดดันเพราะว่าเราไม่รู้จักครูเลยแล้วก็พวกเราก็กดดันแล้วก็กลัวไปหมดนะคะว่า เราจะทำได้ดีไหมหลายคนก็มีความถนัด ไม่ถนัดเยอะแยะมากมาย
แต่พวกเราก็สู้เพราะว่าครูก็บอกว่าพวกเราทำได้นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบบ้านหลังอื่นไม่มีไปเรียนข้างนอกเราก็คงไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้เจอครูทุกคนแบบนี้ค่ะเอฟสิบอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้โดดเด่นก็ได้ในสายตาคนอื่นแต่เราเชื่อว่าในสายตาครูเราพิเศษตัวที่ครูไม่ต้องบอกค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะที่เป็นเสมือนพ่อหลายคนในที่นี้ไม่มีพ่อแล้วค่ะก็ทำให้นึกถึงแล้วก็ เป็นความรู้สึกที่เรามีผู้ปกครองคนหนึ่งที่คอยเตือนคอยบอกเราเสมอซึ่งมันก็หลายครั้งพวกเราอาจจะทำตัวดื้อไปบ้างวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้ขอเข้ามานะคะกับสิ่งที่พวกเราอาจจะทำผิดไปขอบคุณทีมครูอู๋ครูแดนทุกคนนะคะที่ใจเย็นกับพวกเราเราทุกคนเกือบจะส่วนใหญ่ก็เต้นไม่เป็นแล้วก็แบบมันแย่ไปหมดตอนแรกเลยค่ะแต่ก็ครูก็ใจเย็นแล้วก็พยายามปรับรูปแบบทุกอย่างให้เข้ากับพวกเราให้ได้มากที่สุดจนทุกวันนี้พวกเราเต้นได้พวกเรารู้สึกดีกับการเต้นได้นั่นว่านั่นคือหัวใจสำคัญของการเต้นแล้วก็ขอบคุณครูร้องนะคะครูโรจน์นะคะแล้วก็ทีม The Professional นะคะ by ครูโรจน์ทุกคนนะคะครูโรจน์อยู่ข้างนอกเป็นที่ต้องการแล้วก็มันยากมากที่พวกเราจะมีโอกาสได้เรียนใกล้ชิดแบบนี้พวกเราทุกคนดีใจแล้วก็อย่างที่เมื่อวานครูโรจน์พูดแล้วพวกเราทุกคนก็เสือนใจไปมันแปลได้อย่างเดียวเลยค่ะว่าเราผูกพันกันแล้วแล้วก็มันคงไม่ได้เกิดขึ้นไปในวันเดียว2วัน3เดือนที่ผ่านมาพวกเราทุกคนได้มีโอกาสเจอแต่คุณครูเป็นเหมือนปลายของลูกศรหัวของลูกศรที่แบบบอกเราว่าเราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งเรางี่เง่ามากที่แบบทำอะไรในบ้านไม่รู้ตัวครูก็มาเตือน ครูทำให้เสียงของเราดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวครูสอนทัศนคติหลายๆอย่างค่ะมันมากกว่าการร้องเพลงค่ะขอบคุณครูการแสดงพี่โดนัทครูล่มค่ะแล้วก็ครูเอกมันยากกับการเข้าถึงค่ะในเรื่องของการแสดงแล้วเราก็หลายคนไม่มีประสบการณ์มันยากกันที่เราจะเข้าใจตีโจทย์เราแทบจะไม่รู้ซ้ำว่าการร้องเพลงมันต้องตีความด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกเราใหม่กันมากแล้วแบบมาถึงวันนี้ได้พวกเรารู้สึกลึกซึ้งกับเพลงได้มันก็เป็นผลจากการที่เราทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์หลายๆอย่างที่เรามองว่าตอนแรกมันแบบน่าอายจังเลยอ่ะเขินทำแบบนี้ทำไมอิมพอยคืออะไรแต่แบบสุดท้ายแล้ว acting is not about you พวกเราทำเพื่อคนอื่นการแสดงมันคือการสื่อสารที่เรารับรู้กันได้ทุกคนจริงวันนี้ก็อยากจะบอกกับพวกครูค่ะว่าถ้าพวกเราทำอะไรผิดพลาดไม่ว่าด้วยกายวาจาใจก็กราบขอเข้ามาแล้วก็อยากให้ครูทุกคนให้อภัยพวกเราท่านไม่ว่าจะในกรณีอะไรก็ตามค่ะแล้วก็ถึงออกจากบ้านพวกเราก็ยังเป็นลูกศิษย์เป็นครูกันเสมอค่ะอีกเวียปัญญา
าสตั้งใจทุกอย่างที่หนูทำประสบความสำเร็จมีอะไรหลายอย่างในชีวิตต่างที่ต้องทำก็พลังบวกก็ช่วยได้คิดดีแล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีเล็กนิดซ้ายขวาเนาะไม่ใช่ใจด้วยที่ยกทำมันได้แต่ที่สุด12วิธีนี้ก็เป็นวิธียกทำได้แล้วยกสามารถพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่ายกเป็นคนที่ร้องเพลงดีคนหนึ่งยกก็ทำทุกอย่างได้ขอให้เขารักเราดูกันเชฟอยู่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรดีไม่ดีก็ไม่ผิวไม่ได้ห่วงเลยแค่ชื่นชมว่า day by day หนูก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เวลาทำอะไรสำเร็จแล้วก็ให้นึกถึงคนอื่นด้วยแล้วโลกมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเอาเป็นคนจริงใจดีแล้วก็เป็นคนจริงใจนะคะเอามาใช้โอ้ thank you กินเยอะกินเยอะใช่นี่เอาพลังคุณไปที่ไหนที่ไหนชอบดีมาเร็วมันช่วยไม่ได้ใช่นี่ตลอดไปใจให้คนรวยนะคุณครับเป็นคนดีด้วยค่ะคนเก่งด้วยเดี๋ยวนะมันจะสมควรทำได้ไม่ใช่แล้วพี่คุณโรครับทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรครับแง่ครับครับภูไม่ค่อยได้ทำเฮิร์นฟ้าเต้นเฮิร์นฟ้ามันก็มีเสน่ห์แล้วก็ทุกอย่างทำอะไรทำออกมาจากความจริงใจ
นะครับทำอะไรไปเราก็จะได้อย่างนั้นเราจริงใจออกไปเราก็จะได้ความจริงใจกลับมานะครับเป็นคนดีครับคุณบอยครับโอเคนี่ครับไม่เก่งไม่ได้ซ้อมเลยอ่ะซ้อมอะไรอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยเนี่ยแหละเขาถึงได้เรียกพรสวรรค์เออได้ทุกวีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้แต่ก็ทำได้ไปประสบความสำเร็จนะฮะประสบความสำเร็จแล้วดีครับได้ทุกอย่างดีทั้งเลยทุกอย่างตลอดวันนี้ก็จะเป็นดีนะคะมีความสุขตลอดวันผมมีความสุขไม่รู้ว่าจะยังจะเป็นยังไงฉันมีหอมพี่บ้านหนูขออันนึงไม่ได้ลืมฉันต่อคิวอยู่นะทุกคำพูดมันมีมีนิ่งนะแล้วคุณรอดบ้างอยู่อย่างที่มันมีนิ่งในคำพูดนั้นแค่ไหนมันกลับมาใช้ได้เสมอได้เราเป็นคนชนิดเดียวกันเราถึงเข้าใจขอบคุณค่ะแล้วเราคืออาร์ติสมันเป็นคนสวยมากน่ารักมากแล้วก็เก่งมากทุกอย่างที่เขาถามคำถามที่เขาถามหนูรู้หนูเข้าใจหนูเรียบเรียงแล้วตอบได้ลูกตอบมาตั้งใจนะทุกอย่างลืมไปเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบัติปัญญาลูกนะทำให้ดื้อทำให้ดื้อปัญญาแล้วก็ไม่หยุดสมบัติไม่หยุดที่จะเรียนรู้จิตใจเราเปิดกว้างมีที่ไม่เปิดกว้างไม่เหมือนผู้คนไม่มีเป็นที่รักของประชาชนสุขทุกคนเลยนะเราไม่ได้ยินเสียงเราขอบคุณครับที่เป็นคนดีนะลูกเราเมียครับเรียนครับตอนนี้เราสามารถเป็นดึกแล้วขอให้เราสามารถเป็นในการแสดงแล้วก็เป็นนักร้องอย่างที่นั่นจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่มีแฟนคลับเยอะไปที่ไหนก็มีคนให้ความสนับสนุนและส่งเสริมนะช่วยดีตึกนี้เราเรียกมันจังเราจะได้เป็นเพราะว่าถ้าให้คะแนน acting ที่หนึ่งนะครูก็ให้นางได้จริงหลังจากนี้เราไม่ต้องแค้นชำระเก่งมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ไม่ได้ครูก้อยก็ไม่เก่งหรอกเก่งมากลูกมีอะไรไม่สบายใจมีอะไรเกี่ยวกับเสียงไปปรึกษาได้ใกล้บ้านมั่นใจอย่างนี้ตลอดไปนะใกล้ๆก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับขอให้ประสบความสำเร็จที่เราผ่านทุกอย่างมันได้ขอบคุณที่เป็นคนที่ขอบคุณที่เชื่อฟังครูขอบคุณที่เปิดใจกับครูแล้วก็ดีใจที่หนูให้โอกาสตัวเองรักตัวเองต้องเป็นคนที่เข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหนูรักตัวเองเป็นคนที่จะรักตัวเองเป็นคนเก่งมากให้รู้ไว้เป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่สำเร็จในเรื่องของการศึกษาอย่างน้อยทำให้หนูยอมเปลี่ยนงานให้ครูทำให้หนูที่จะมีความแข็งแรงในหนูว่าหนูเก่งแค่ไหนเป็นคนที่ทุกคนต้องเคยชมขอบคุณขอบคุ
ันสำคัญทุกอย่างแล้วค่ะหนูจะไม่จำหนูจะเป็นรู้สึกคือตลอดหนูจะรู้สึกคือตลอดไปเห็นแล้วก่อนท่านทุกคนที่รักที่รักของประชาชนทุกคนทุกคนทั้งโลกเลยนะเรียนครับเรียนครับโอ้ขอหนึ่งมีการเออขอเส้นหนึ่งคนเลยขอเส้นหนึ่งนักเรียนนะฮะท่านมากองตรงนี้ก่อนไปที่เสร็จแล้วพี่เต้ไปเธอเนยไม่ดีเต็มเธอเนยลงมาพี่แนนพี่แนนไปพี่ตองไปได้ละเพราะมันดึกมันดึกมากละไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้นอนน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมัดตอนหลังได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้นอนน้อยแต่เรามีภารกิจที่จะต้องทำต่อไปเร็วๆเลยคุณครูครับเร็วๆเลยฮะเด็กๆจะไม่ได้นอนเด็กยังไม่ได้นอนยังไงพรุ่งนี้เรียนต้องใช้เสียงครับถ้านอนน้อยพรุ่งนี้นักเรียนไม่มีเสียงนะ impact นะครับพรุ่งนี้ไปนี่อย่าดิ่งดิฟมาเร็วนั่งไปเร็วไปซิดดาวยังไม่ครับพี่เต้ครับพี่เต้มานั่งครับเราจะเข้าพิธีการอะไรอย่างอื่นได้แล้วนักเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าวิธีการกันอยู่นะครับจะได้ปิดครับผมเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นะเพราะอยากจะให้ทุกคนมานั่งตรงนี้ได้ละไปเร็วๆพี่แดงเลยได้ละ